ั้งแต่จำความได้ก็อยู่กับปู่กับย่าค่ะแต่ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเห็นหน้าแม่สักใบก็ยังไม่มีเลยค่ะลูกไม่มีแม่นี่เราก็รู้ว่าเรามีแต่พ่อมาตลอดอยากเจอหน้าอยากให้ท่านได้เจอหลานอยากจะกอดอยากจะเห็นหน้าแม่สักครั้งค่ะช่วงอีกครึ่งใจที่ยังหวงหาเรื่องราวของความหวังครั้งนี้ส่งมาจากพี่ปลาผู้ที่พลัดพรากแม่กว่า39ปีนะครับแม่ผู้ที่ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าไม่เคยสัมผัสไม่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเลยแต่เธอก็ยืนยันว่ารักโดยไม่มีข้อแม้พี่ปลาถึงขนาดพูดกับทีมงานเลยนะครับว่าหากเบาะแสที่เธอให้มาเนี่ยมันน้อยจนทำให้ไม่สามารถตามหาแม่จนเจอได้เธอก็จะใช้เวลาทั้งชีวิตในการตามหาคุณแม่ไปจนตายตั้งแต่จำความได้ก็อยู่กับปู่กับย่าค่ะอยู่ขอนแก่นเรียนที่ขอนแก่นพ่อก็มาทำงานที่กรุงเทพแต่ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเห็นหน้าแม่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยรูปสักใบก็ยังไม่มีเลยค่ะมีรูปไม่มีแม่นี่เราก็รู้ว่าเรามีแต่พ่อมาตลอดพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ไปทำงานที่นั่นที่กาญจนบุรีแล้วทีนี้ก็ไปเจ็บท้องคลอดที่กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิอยู่โรงพยาบาลทองผาภูมิแล้วก็เลิกกันแล้วก็เอาหนูนี่ไปเลี้ยงที่บ้านที่ขอนแก่นแล้วมันเริ่มรู้ความตั้งแต่ตอนไหนว่าเอ้าไม่มีแม่นะคิดถึงแม่อยากเห็นหน้าแม่บ้างเลยป.4 ป.5ก็เริ่มถามแล้วแล้วถามที่ถามบ่อยๆก็คือวันแม่เราต้องเอาย่าไปไหว้อะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากมีแม่บ้างเห็นแม่เขากอดลูกก็อยากแบบเห็นหน้าแม่ค่ะเราอยากแบบอยากมีแม่กอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานั่งคุยกับพี่ปลาไม่นานฟังจากน้ำเสียงมองจากแววตารู้เลยว่าทั้งชีวิตของเธอโหยหาแต่คำว่าแม่แม่ที่อยากจะได้เจอและอยากจะขอแค่อยู่ในอ้อมกอดสักครั้งในชีวิตคือเท่าที่รู้ป้าเล่าให้ฟังว่าเขาก็อยากจะเอาหนูไปด้วยเหมือนกันแต่เพราะอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าทางพ่อจะพร้อมมากกว่าที่จะเอาหนูไปไว้ที่ขอนแก่นเพราะว่ามีคนเลี้ยงแต่ทางแม่เขาจะไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ค่ะป้าเขาเห็นแม่ด้วยเหรอครับป้าเห็นค่ะแต่คนป้าเห็นนี่ก็เสียไปแล้วความโชคร้ายคือญาติฝั่งพ่อที่เคยเห็นแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล็กค่ะเล็กปทุมมาศแสงสีพ่อบอกว่านามสกุลแม่แสงสีแต่ก็ไม่เคยเห็นในหลักฐานลายลักษณ์อักษรเอกสารใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้นามสกุลพ่อนามสกุลพ่อนามสกุลปู่จะผ่าตะพงคิดว่าน่าจะไม่ถึง60นะคะไม่น่าถึง60ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นพ่อบอกว่าตอนแม่ท้องยังอายุยังประมาณ 18-19 อยู่เลยเพราะว่าตอนพ่อเสียพ่อเป็นมะเร็งเสียเขาก็อายุแค่49เองพ่อเล่า
รู้ชื่อจริงรู้ชื่อเล่นแต่ไม่เคยเห็นหน้าใช่ค่ะไม่แน่ว่าเอกสารสำคัญอาจช่วยชี้เบาะแสให้เราได้ได้ถามถึงเบาะแสแม่ที่มีประทุมมาศแสงสีขอดูใบเกิดหน่อยสิมีแต่บัตรประชาชนใบเกิดไม่มีอ่ะเล็กปทุมมาศแสงสีคือชื่อแม่จากคำบอกเล่าของพ่อแต่เอกสารลายลักษณ์อักษรที่ค่อนข้างคลุมเครือคุยไปคุยมาเริ่มได้กลิ่นความหินแล้วครับตามหนูตามทุกที่ตามในเฟซชื่อพิมพ์ทุกอย่างภาษาอังกฤษภาษาไทยตามทุกทางค่ะคิดว่าตามหามาตลอดตั้งแต่เรียนจบเราก็ตามหามาตลอดพอมีลูกเราก็แบบยิ่งจะรู้ว่าคนเป็นแม่จะรู้สึกยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนว่าเธอเองก็พยายามตามหาแม่ด้วยตัวเองมาหลายต่อหลายครั้งจากทั้งโซเชียลหรือแม้แต่พาครอบครัวลงพื้นที่เองก่อนพ่อจะเสียพ่อก็พูดอยู่ว่าแม่เคยเป็นแม่ค้าที่ข้างๆสถานีบางซื่อบ้านเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตาเป็นตำรวจรถไฟอยู่ตรงที่นั่นเลยค่ะพ่อก็เคยไปอยู่กับเขาด้วยอยู่ที่ถ้าเป็นจตุจักรก็เขาเรียกว่ากม.11หนูกับแฟนก็เคยไปหาเคยไปตามไปกับตอนพ่อยังไม่เสียเคยไปก็อยากเจอหน้าแม่แล้วพ่อเขาก็จำที่อยู่แม่ได้เขาก็ให้แฟนพาขับรถไปแล้วเขาไปถามบางคนก็บอกย้ายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่บางคนก็บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วแฟนเขาไปส่งงานเขาไปถามคนขายไก่แถวสถานีกลางบางซื่อบอกว่ารู้จักคนชื่อนี้ไหมชื่อเล็กปทุมมาแสงสีแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้จักตอนนี้เบาะแสที่มีชี้ไปยังเวิ้งกว้างๆอย่างสถานีกลางบางซื่อย่านจตุจักรบ้านพักรถไฟตลาดนัดกม.11เขาบอกว่ารู้จักแหละแต่ไม่ได้สนิทเขาพูดแล้วเขาก็พูดถูกด้วยว่าพ่อก็บอกว่าเป็นแม่ค้าขายผักแล้วคนขายไก่ก็บอกว่าเขาเป็นแม่ค้าแถวนี้แหละขายผักอยู่แถวนี้แล้วก็ขายของเก่งมากแล้วพ่อก็บอกว่าแม่อ่ะขายของเก่งมากแล้วก็มีจุกที่แมงวันเนี่ยเหมือนเราทุกเหมือนเราแล้วก็ตัวเล็กเหมือนเราทุกอย่างเลยที่เหมือนแม่ใช่ค่ะจากคำบอกเล่าของพ่อค้าขายไก่ที่บอกกับแฟนของพี่ปลาก็ดูเหมือนว่าข้อมูลหลายๆอย่างจะเข้าเขาดูเหมือนจะมีเบาะแสแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดทางแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าท้ายที่สุดปาฏิหาริย์มีจริงเตยเชื่อว่าแม่กับลูกก็คงจะได้พบหน้ากันอย่างแน่นอนครับอยากเจอหน้าอยากให้ท่านได้เจอหลานอยากจะกอดอยากจะเห็นหน้าแม่สักครั้งค่ะโกรธแม่ไหมไม่โกรธค่ะทำไมไม่โกรธก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอะไรกับพ่อคิดว่าเขาคงจะรักลูกเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะช่วยเหลือเขาด้วยค่ะคืออยากเจอแบบอยากช่วยเขาอยากเลี้ยงดูเขาด้วยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลี้ยงดูแต่ก็อยากจะช่วยเขาทุกทางค่ะยิ่งเป็นแม่คนเรายิ่งอยากเจอแม่มากๆอ่ะอยากเจอแม่จริงๆเราก็น่าจะคิดว่าแม่ก็อยากจะเจอเราเหมือนกันค่ะใช่ค่ะคิดว่าแม่น่าจะรักเราเหมือนที่เรารักลูกค่ะค่ะคิดว่าเขาคงคือป้าเคยบอกว่าเขาไม่อยากจะทิ้งเราเลยแต่มันจำเป็นที่จะต้องทิ้งที่จริงเขาอยากจะเอาเราไปด้วยซ้ำแย่งกับพ่อด้วยซ้ำเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเป็นอย่างที่ป้าพูดจริงๆอย่างที่เรารับรู้จริงๆแม่ก็คง
ทรมานใจมา39ปีแล้วเนาะคิดว่าเขาน่าจะคิดตลอดว่ามีลูกอยู่คนนึงแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาค่ะคิดว่าอย่างนั้นถ้าไม่เจอเสียใจไหมก็นิดนึงค่ะแต่ก็จะทำเต็มที่ช่วยเต็มที่อยากเจอมากๆค่ะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีปาฏิหาริย์จริงๆเดี๋ยวจะเอาความคิดถึงนี้ไปบอกคุณแม่ให้นะแต่สักพักคงได้พบเจอกันเนาะได้มาตามหาคนคลาดคลาดแบบกันแต่พี่หนาลูกสาวก็จะตามหาแม่มีเล็บก็ตายแล้วเคยเป็นแม่ค้าขายผักแม่พี่สาวชื่อเจ๊เหรอโอ้ยมันถูกมากเหรอใช่ทำไมอ่ะปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากมันอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า